รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยครับท่านผู้ชมครับ108,900กับผมพุทธินันท์จันมาวันนี้นะครับขอนำท่านผู้ชมมายังเกาะเสม็ดจังหวัดระยองครับเกาะเสม็ดนะครับถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่โด่งดังแล้วก็เป็นที่หมายปองของนักท่องเที่ยวเป็นจำนวนมากไม่ว่าจะเป็นชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาติเนื่องจากว่ามีความสวยงามของชายหาดและก็ความใสสะอาดของน้ำทะเลครับในช่วงวันหยุดนั้นจะมีนักท่องเที่ยวในช่วงวันหยุดอยู่ที่ประมาณ 400,000 คนการประมาณการนะครับและจากการขยายตัวมากขึ้นของนักท่องเที่ยวก็ส่งผลให้เกาะเสม็ดนั้นประสบปัญหาในเรื่องของขยะมูลฝอยเพราะว่าขยะมูลฝอยครับแน่นอนว่าเมื่อมีคนเยอะครับหลีกเลี่ยงไม่ได้มีการท่องเที่ยวมีผู้คนขยะก็จะติดตามในทุกพื้นที่นะครับไม่ว่าจะเป็นขยะที่มาจากนักท่องเที่ยวขยะที่มาจากผู้ประกอบการการท่องเที่ยวทุกรูปแบบนะครับที่ก่อขึ้นมาจากการประกอบอาชีพการบริการนักท่องเที่ยวนี่นะครับรวมถึงการที่ไม่มีวินัยในการคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทางนอกจากนี้ยังมีเรื่องของการทิ้งขยะนอกพื้นที่จัดเก็บนะครับของประชาชนทั่วไปและก็นักท่องเที่ยวด้วยรวมถึงนะครับประเด็นนี้อีกหนึ่งประเด็นที่สำคัญก็คือในเรื่องของปัญหาขยะที่มาจากการพัดพาของน้ำทะเลขยะที่มาจากน้ำทะเลนะครับจะเป็นขยะที่เกิดมาจากกลางทะเลนะครับแล้วก็จากชายฝั่งแผ่นดินใหญ่กลางทะเลก็คือว่าเรานั่งเรือแล้วก็ทิ้งขยะบนทะเลนี่แหละครับรวมถึงทะเลที่มีขยะที่ทิ้งอยู่บนฝั่งแล้วคลื่นซัดไปซัดมาก็ไปติดอยู่ที่เกาะนี่แหละครับปัญหาขยะเนี่ยเป็นปัญหาที่หลีกเลี่ยงไม่ได้อยู่แล้วนะฮะเพราะว่าคนเราเนี่ยมันต้องใช้ต้องกินต้องอยู่ต้องอาศัยเพราะฉะนั้นเรื่องขยะเนี่ยมันก็เป็นเงาตามตัวที่เราจะต้องปฏิเสธไม่ได้เลยที่จะต้องแก้ไขนะครับทีนี้เรื่องของการจัดการทางอุทยานเนี่ยก็จะมีพื้นที่จำกัดแต่เราก็จะแบ่งแยกโซนออกไปนะฮะโดยพื้นที่ที่เราแบ่งเนี่ยเราก็จะให้ร่วมกับอบต.เพนะครับซึ่งเป็นผู้จัดการดูแลขยะเป็นหลักนะฮะของเราก็มีนโยบายก็คือจัดสรรพื้นที่ให้โดยประมาณ5ไร่ปริมาณขยะประมาณ 5-10 ตันนะครับต่อวันโดยเฉลี่ยนักท่องเที่ยวประมาณ 6,000 ถึง 10,000 ถ้าวันที่พีคนะครับวันที่พีคจริงๆนะเพราะฉะนั้นขยะปริมาณ10ตันถามว่าเราจัดการไหวไหมซึ่งตอบได้เลยว่าไม่หมดแน่นอนนะครับถ้าเราไม่ช่วยกันจริงๆมันเป็นสิ่งที่ควบคู่กันมาตลอดปัญหาขยะบนเกาะเสม็ดนี้บนเกาะเสม็ดนะครับปัญหาบนเกาะเสม็ดนะครับเราไม่ลงถึงในน้ำนะครับคือแต่จริงๆบอกว่าขยะในทะเลก็คือขยะมาจากฝั่งเช่นกันนะครับคือเป็นสิ่งควบคู่กันไปตรงนี้ก็คือเป็นเรื่องของท้องถิ่นนะครับรวมถึงตัวเราเองด้วยของกรมทรัพยากรทางทะเลฝั่งด้วยที่จะช่วยกันดูแลนะครับในการบริหารจัดการนะครับตอนนี้ในเรื่องของการกระตุ้นจิตสำนึกนะครับกระตุ้นจิตสำนึกที่เราทำอย่างต่อเนื่องเรื่องของการเก็บขยะชายหาดและในทะเลขยะในทะเลเพราะส่วนใหญ่จะเป็นขยะจากนักท่องเที่ยวทิ้งลงไปขยะจากเรือท่องเที่ยวทิ้งลงไปในทะเลนะครับก็มีจำนวนมากในฐานะว่าเกาะเสม็ดเนี่ยเป็นแหล่งท่องเที่ยวปัญหาหลักของเราเลยก็คือปัญหาขยะที่เราตระหนักอยู่ตลอดเวลานะเราก็มองว่าการท่องเที่ยวจะดำเนินไปได้แล้วก็ควบคู่กับสิ่งแวดล้อมที่ดีก็คือตัวชาวบ้านเราเองเนี่ยแหละต้องช่วยกันดูแลในเรื่องการจัดการขยะบนเกาะให้เสร็จให้ได้ด้วยตัวเราเองซึ่งในกระบวนการแก้ไขปัญหาของเราเนี่ยเราก็ทำควบคู่กับภาครัฐไปด้วยภาคเอกชนร่วมกันก็คือที่ท่อยสายการช่วยกันปรึกษาว่าในเมื่อปัญหาของเราปัญหาหลักเลยน่าเป็นปัญหาขยะเนี่ยเราจะจัดการกันยังไงก็มีการวางแผนร่วมกันอยู่แต่ที่นี่ในด้านของการที่จะต้องดูแลรักษาความสะอาดอะไรพวกนี้มันก็ได้ชุดของผู้ประกอบการก็มีการครั้งแรกๆเคยประชุมกันผู้ประกอบการเขาก็ออกไอเดียมาว่าก็เป็นของชุมชนผู้ประกอบการครั้งแรกเรื่องการทำความสะอาดเก็บขยะเนี่ยเบื้องต้นครั้งแรกๆนะแล้วต่อมาก็เราคิดว่าจะต้องไปเป็นภาระให้เขาของเราเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบของอบต.เพพื้นอบต.เพนี่ก็รับผิดชอบอยู่ก็เลยเปลี่ยนจากตรงนั้น
มารับหน้าที่รับผิดชอบแทนผู้ประกอบการผมก็เลยดำเนินการมาตั้งแต่ครั้งนั้นเรื่อยๆมาก็ได้ทำมาตลอดแม้ว่าที่ผ่านมาครับจะมีการดำเนินงานในการบริหารจัดการขยะด้วยการเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนที่มีประสบการณ์เข้ามาร่วมบริหารจัดการขยะบนเกาะเสม็ดแต่ก็ถือว่ายังไม่ประสบผลสำเร็จตามเป้าหมายเท่าไหร่นักนะครับจะต้องมีการบอกเลิกสัญญากันไปแล้วก็จัดหาภาคเอกชนรายใหม่เข้ามาบริหารจัดการซึ่งตอนนี้ครับได้ผลอย่างน่าพอใจครับครั้งแรกๆพอรับมาจากตรงนั้นแล้วมันก็ยังไม่ดีเท่าที่ควรนะครับก็มีการเปิดซองประมูลเหมาให้กับผู้จัดเก็บก็รายนั้นก็ที่ก็ทำไม่สะอาดก็ไม่ดีเท่าที่ควรผมก็เลยต้องเปลี่ยนรูปแบบบริหารจัดการใหม่ให้มันดีขึ้นกว่าเดิมมาปัจจุบันนี้ก็รู้สึกว่าดีขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยเมื่อเอา3ปีที่แล้วแย่นิดนึงคือเราปรับเปลี่ยนผู้รับเหมาขยะต้องบอกว่าผู้รับเหมาขยะก็อาจจะความรู้ในเรื่องการจัดการน้อยหน่อยแล้วก็อุปกรณ์เทคโนโลยีก็ไม่ครอบคลุมกับการจัดการมันก็เลยทำให้เกิดปัญหาแต่เราก็พยายามแก้เพื่อให้มันเบ็ดเสร็จวันต่อวันให้ได้ก็แก้ได้ในระดับหนึ่งรวมกับว่ามีเทคโนโลยีเข้ามาแต่ณปัจจุบันนี้พี่ว่าดีใน 2-3 เดือนนี้ดีกว่า3ปีที่แล้วเพราะว่าก่อนหน้านี้คือเกิดปัญหาว่าขยะกลับมาอีกแล้วฝังกบไปแล้วรอบนึงแต่มันเริ่มจะกลับมาแล้วมันเริ่มปริมาณมันจะเยอะขึ้นเยอะขึ้นเราก็มาเคลียร์กันคือก็เคลียร์ทั้งใจชาวบ้านเคลียร์ทั้งภาครัฐว่าจะร่วมมือกันยังไงก็ร่วมกันพัฒนาหลุมไปอีกระดับนึงในการเก็บข้อมูลจากภาครัฐแล้วก็ประชาชนในพื้นที่นะครับทำให้ได้รับทราบว่าปัญหาขยะนะครับของภาคเอกชนก็คือผู้ประกอบการออกมายอมรับนะครับว่าเป็นส่วนหนึ่งของปัญหาขยะที่เกิดขึ้นแต่ในส่วนของท่องเที่ยวก็ถือว่ามีส่วนด้วยเช่นกันนะครับเพราะว่าการนำอาหารเครื่องดื่มมาบริโภคบนเกาะแล้วก็จะเหลือวัตถุภัณฑ์ทิ้งไว้บนเกาะไม่มีการหยิบติดมือกลับไปซึ่งตรงนี้ครับทำให้เกาะเสม็ดนั้นต้องแบกรับภาระในเรื่องของปริมาณขยะไปโดยปริยายแต่โดยสรุปแล้วนะครับเราสามารถกล่าวได้ว่าปัญหาขยะทั้งบนเกาะเสม็ดและพื้นที่อื่นๆทั่วโลกครับเกิดจากคำว่าขาดวินัยและขาดจิตสำนึกเสียมากกว่าครับครับสองส่วนรวมกันนะถ้าหากว่าในด้านขยะเนี่ยนักท่องเที่ยวเนี่ยมันก็จำนวนน้อยฮะมันเป็นส่วนผสมแต่จริงๆแล้วผู้ประกอบการเนี่ยมันจะเป็นรายใหญ่ในเรื่องขยะเนี่ยพอเก็บจากตรงนั้นแล้วมาพักกันบ้างมาทานอาหารกันบ้างใช่ไหมฮะมันก็เป็นจุดศูนย์รวมของผู้ประกอบการอันนั้นเราก็เลยเข้าไปรับภาระตรงนี้มาแต่ที่ปัญหาขยะมันล้นเกาะเนี่ยเนื่องจากมันเป็นเมืองท่องเที่ยวและเกาะเสม็ดเนี่ยเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ใกล้กรุงเทพมีปริมาณนักท่องเที่ยวเข้ามาต่อวันเนี่ยจำนวนมหาศาลและนำขยะเข้ามาด้วยนะฮะการที่เราจะนำขยะกลับฝั่งเนี่ยมันมีต้นทุนค่อนข้างสูงแล้วขยะเนี่ยก็มีปัญหาทุกที่การที่เราจะเอาภาระขยะไปให้ท้องถิ่นอื่นไม่มีขยะได้อยู่แล้วใช่ไหมครับเพราะนั้นเราต้องแก้ปัญหาด้วยตัวเองก็คือบ้านเราก็ต้องจัดการด้วยตัวเองนะผมมองว่าศักยภาพของกรุงเทพเนี่ยทำได้พื้นที่เราก็มีถ้าทุกคนร่วมไม้ร่วมมือกันเอาหลักการจัดการที่ดีหรือเอาเทคโนโลยีเข้ามาช่วยนะแล้วก็รณรงค์เรื่องจิตสำนึกขยะก็จะน้อยลงเทคโนโลยีก็ล้ำสมัยผมว่ามันก็จะสามารถอยู่กันแบบยั่งยืนนะครับไม่ได้เกิดจากผู้ประกอบการครับทั้งนักท่องเที่ยวด้วยครับที่ไม่ค่อยมีจิตสำนึกนะครับก็คือความมักง่ายของคนนะครับบางครั้งดื่มเครื่องดื่มที่เป็นขวดก็ทิ้งลงขยะลงในทะเลฮะไม่รู้จะทิ้งตรงไหนบางทีก็ทิ้งลงทะเลด้วยความมักง่ายนะครับส่วนใหญ่นะครับอีกอย่างนึงก็คือขยะบนฝั่งเนี่ยซึ่งมันมีการบริหารการจัดเก็บที่ไม่ถูกต้องเวลาฝนตกเลยแล้วก็ชะล้างลงในทะเลเช่นกันก็คือผู้ประกอบการเอาเข้ามาขายด้วยส่วนหนึ่งนักท่องเที่ยวก็ขนเข้ามาด้วยแต่การที่เขาขนมาไม่มีใครขนกลับใช่ไหมก็ในส่วนของผู้ประกอบการโอเคเราสนับสนุนกันเรามีการอบรมกันในการคัดแยกขยะ
เราก็ได้ขยะรีไซเคิลส่วนนึงที่กลับไปขายได้ส่วนนึงเป็นขยะเปียกแล้วมันก็มีส่วนที่มันกำจัดไม่ได้จำพวกพลาสติกเราก็มีการคัดแยกขยะแต่ละส่วนออกจากกันก็คือส่วนที่เป็นรีไซเคิลเราก็สนับสนุนให้แต่ละร้านเนี่ยให้พนักงานเก็บเพื่อนำกลับไปขายอันนั้นก็ลดปริมาณขยะไปส่วนนึงแล้วแล้วในเรื่องของขยะเปียกแล้วก็ขยะที่จัดการไม่ได้พวกพลาสติกเนี่ยเราก็เก็บไปรวมกันที่หลุมในเรื่องของแนวทางการดำเนินงานโดยการมีส่วนร่วมแบบประชารัฐบนเกาะเสม็ดนี้นะครับเกิดขึ้นมาจากหลายภาคส่วนที่ร่วมกันการกำหนดเป้าหมายกำหนดนโยบายกระบวนงานวิธีการร่วมกันแล้วก็นำมาประยุกต์ใช้งานจนสามารถเห็นผลได้เป็นอย่างรูปธรรมสำหรับแนวทางนโยบายนะครับเรามารับทราบแนวทางแรกเลยนะฮะจากทางสำนักบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่1จังหวัดระยองนะครับมาฟังกันเป็นหนึ่งงานแรกเลยว่าแนวทางตรงนี้ในการที่จะร่วมกันแก้ปัญหาขยะนะครับเป็นอย่างไรคือก็จริงๆการทำงานของกรมทรัพยากรทางทะเลฝั่งนะครับอย่างของสำนักบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลฝั่งซึ่งเปลี่ยนจากชื่อเดิมจากศูนย์อนุรักษ์นะครับเป็นสำนักบริหารงานจัดการทรัพยากรทางทะเลฝั่งก็ทำงานร่วมกับทุกๆภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นภาคท้องถิ่นประชาชนทั่วไปภาคราชการในพื้นที่ในการเรื่องการสร้างจิตสำนึกนะครับแต่หลักๆที่เราทำก็คือสร้างจิตสำนึกปลูกจิตสำนึกกับเยาวชนนะครับเยาวชนแล้วก็มันมี3ระดับที่เราทำอยู่เยาวชนก็เรื่องการปลูกจิตสำนึกทำเรื่องของอาสาให้ความรู้บรรยายให้ความรู้ต่างๆในกิจกรรมต่างๆนะครับกลุ่มที่2คือเรื่องของกลุ่มภาคีเครือข่ายนะครับภาคีเครือข่ายก็จะเป็นเรื่องของการเฝ้าระวังไม่ว่าจะขยะตรงไหนมีการอะไรก็แล้วแต่ที่ทำให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมตัวนี้เราช่วยกันร่วมกันทำงานนะครับแล้วก็ภาคประชาชนทั่วไปเช่นองค์กรปกครองท้องถิ่นภาคราชการหรือหน่วยงานอะไรที่ต่างๆที่เกี่ยวข้องมีการทำงานร่วมกันอย่างต่อเนื่องนะครับในการที่จะจัดกิจกรรมต่างๆเพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกหรือเป็นการเก็บขยะในโดยเฉพาะหน้านะครับทำให้หลายๆทำให้ขยะหายไปในทันทีแล้วก็มีสำนึกกับคนที่อยู่ในท้องถิ่นนั้นๆนะครับมาครับเป็นนโยบายของทางอุทยานแห่งชาติเขาแหลมย่าหมู่เกาะเสม็ดนะครับที่ถือว่าเป็นหน่วยงานหลักอีกหนึ่งหน่วยถือว่าเป็นหน่วยโดยตรงนะครับที่ต้องมีการพบปะกับนักท่องเที่ยวแล้วก็ประชาชนในพื้นที่นะครับมีปัญหาก็นี่แหละครับชนกันก่อนกับทางอุทยานนี่แหละครับนโยบายของอุทยานเนี่ยจริงๆแล้วเราเนี่ยเป็นอุทยานที่อุทยานเปิดนะฮะอุทยานทางทะเลการที่จะเข้ามาภายในอุทยานเนี่ยเราค่อนข้างที่จะสกรีนคนได้ยากเนื่องจากเกาะเสม็ดมีช่องทางเข้ามาหลายทิศทางนโยบายของเราเนี่ยเรากำหนดไปแล้วนะฮะว่าห้ามนำขยะเข้ามาเช่นขวดแก้วพลาสติกแต่อย่างที่เรียนไปเบื้องต้นนะฮะคือเราไม่สามารถที่จะคอนโทรลนักท่องเที่ยวเข้ามาได้ทั้งหมดแล้วอีกอย่างนึงเกาะเสม็ดเนี่ยมีพื้นที่เล็กก็จริงประมาณ 4,000 กว่าไร่แต่มันมีพื้นที่นอกอุทยานอยู่ด้วยเป็นแหล่งชุมชนนะฮะเป็นเขตที่อบต.เขารับผิดชอบมันก็จะผสมผสานกันระหว่างอบต.กับอุทยานนะครับเพราะฉะนั้นเราการบริหารจัดการก็จะต้องทำร่วมกันนะครับเราก็จะปฏิเสธไม่ได้ว่าเอ้ยอันนี้ไม่ใช่ของผมอันนี้ของคุณอะไรอย่างเงี้ยก็เลยในเมื่อเราอยู่เกาะเดียวกันเราก็ช่วยกันพัฒนาไปแก้ไขไปในส่วนของภาคประชาชนหรือภาคประชาสังคมในพื้นที่นะครับก็มีแนวคิดที่ดีๆนั่นคือการต่อยอดนะครับจากขยะในพื้นที่แล้วก็นำไปแปรรูปในลักษณะต่างๆที่ปลอดภัยและทำให้เกิดประโยชน์ต่อการประกอบกิจการของตนเองด้วยซึ่งตรงนี้นะครับถ้ามองให้ดีถือว่าเกิดประโยชน์สองด้านนะครับท่านผู้ชมคือเกิดประโยชน์ทั้งส่วนตัวแล้วก็สาธารณะครับแต่มันก็มีอีกส่วนนึงที่ชาวบ้านผู้ประกอบการเนี่ยเรารวมกลุ่มกันเป็นวิสาหกิจชุมชนเราก็เอาขยะเปียกส่วนนึงมาทำปุ๋ยหมักให้ได้น้ำหมักมาเพื่อที่จะลดปริมาณขยะเปียกไปในตัวก็คือเอามาทำน้ำหมักได้น้ำหมักมาเราเอาน้ำหมักนั้นน่ะเราไม่มีการเกษตรก็จริงแต่เรามีปลูกทำสวนดอกไม้อะไรในรีสอร์ทเราก็เอาน้ำหมักนั้นน่ะไปลดต้นไม้แล้วก็อีกอย่างนึงก็คือเราเอาน้ำหมักนั้นน่ะไปใส่บ่อเกลือเพื่อบำบัดกลิ่นแล้วก็กำจัดน้ำเสียของเราถ้าเราร่วมกันอย่างนี้นะคะในเรื่องตั้งแต่ต้นทางคัดแยกเสร็จแต่ตอนจัดเก็บก็ทางอบต.อะไรพวกนี้ก็กำลังจะมีรถจัดเก็บอ่ะขึ้นมาใหม่เพื่อจะแยกจัดเก็บขยะเปียกส่วนนึงจัดเก็บขยะแห้งส่วนนึงและแยกวัน
ที่เราคุยกันไว้ถ้าเกิดเป็นไปกระบวนการที่เราได้พูดคุยกันเนี่ยก็การแก้ปัญหาก็จะดีขึ้นสำหรับในอนาคตครับทุกภาคส่วนนั้นต่างก็มีความต้องการที่จะทำให้เกาะเสม็ดจังหวัดระยองเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีคุณภาพในทุกมิติเลยครับการกำหนดแนวทางการพัฒนาร่วมกันของทั้งภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาสังคมที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเกาะเสม็ดนั้นจึงถือเป็นการทำงานแบบบูรณาการหรือแนวทางการทำงานแบบประชารัฐที่น่าชื่นชมเพราะว่าเกาะเสม็ดนะครับนอกจากจะเป็นเพชรเม็ดงามของจังหวัดระยองแล้วก็ประเทศไทยแล้วนะครับเกาะเสม็ดยังเป็นสถานที่ที่สวยงามนะครับเป็นสถานที่ที่ทวินหาแล้วก็ท้าทายการมาเยือนจากชาวต่างชาติอีกด้วยครับก็แผนเพิ่มเติมก็หมายถึงว่าแต่ช่วงนี้นะฮะการเก็บขยะเนี่ยมันยังการจัดเก็บเนี่ยมันยังไม่คล่องตัวดีแต่ผมจะมีงบประมาณส่วนหนึ่งที่จะต้องไปทำลานใหญ่ทำลานเป็นลานปูนลานใหญ่แล้วก็มีโรงเรือนและส่วนในโรงเรือนนั้นก็จะมีจัดเตรียมหาเตา2เตาเข้าไปจัดการให้เร็วขึ้นเพื่อจะให้ทันกับขยะที่มันเกิดนะครับก็อันนี้เป็นสิ่งที่เราต้องเตรียมไว้แต่งบประมาณเรามีแล้วก็คาดหวังไว้ว่ามันก็ต้องให้มันเจริญขึ้นเรื่อยๆอะฮะแล้วให้มันดีขึ้นแล้วให้มีความสะอาดมากขึ้นครับคาดหวังไว้อย่างนี้ก็คงจะไม่ไอ้ที่ผ่านไปก็มันไม่ดีแต่ตอนช่วงเนี้ยดำเนินการจะต้องให้ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับผมจะต้องบริหารจัดการให้ดีดีขึ้นตามลำดับถ้าเป็นไปตามแผนการนะคะแล้วก็เทคโนโลยีลงมาอีกนะคะเพราะว่าได้ข่าวว่าก็จะมีเทคโนโลยีตัวใหม่ๆลงมาช่วยก็คือเบ็ดเสร็จภายในเกาะคงไม่ต้องไปรบกวนที่จะต้องเอาขยะกลับไปขึ้นฝั่งหรือไปสร้างปัญหาให้กับที่อื่นเขาถ้าเราแก้ไขปัญหาได้แล้วก็ถ้าเราลดปริมาณการใช้พลาสติกหรือโฟมลงไปได้ก็จะดีขึ้นนะคะก็ต้องขอความร่วมมือจากภาครัฐนั่นแหละเพราะว่าเข้ามาปุ๊บเนี่ยมันผ่านมาก็เป็นไปได้ไหมจำกัดปริมาณการใช้โฟมการใช้ถุงพลาสติกก่อนที่จะลงเกาะอะไรเงี้ยขนมาเป็นเข่งเป็นอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะง่ายกว่าซึ่งผู้ประกอบการรับทราบแล้วก็ลดปริมาณลงมาเรื่อยๆใช้แก้ไขปัญหากันลงมาได้เรื่อยๆก็คาดว่าจะดีขึ้นคือต้องคุยกันตลอดเรามองเห็นว่าปัญหามันเริ่มจะมีก็ต้องบอกกันบอกมันเป็นอย่างนี้นะแก้แบบนี้ให้หน่อยได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คุยกันเขาก็พยายามจะแก้ก็เร่งแก้กันอยู่อะค่ะก็คิดว่าแก้ได้ทิศทางผมว่าดีขึ้นนะฮะไม่ใช่เลวหลวงเพราะว่าผมอยู่ที่นี่มา6ปีแล้วบ้านผมก็อยู่ที่นี่ด้วยผมเกิดที่นี่ปัญหาเนี่ยถ้าคนทั่วไปมองก็ว่าจะเป็นปัญหาใหญ่เพราะว่าขยะทำไมมามีแต่ขยะมีแต่ขยะแต่ถ้ามองย้อนไปคนมันมามากขึ้นขยะก็มากขึ้นเราก็ต้องช่วยแก้ไขนะครับทีเนี้ยถามว่าจะแก้ไขยังไงก็ต้องอย่างที่เรียนในเบื้องต้นแหละครับก็ต้องกำหนดจุดให้ชัดเจนมีบทกำหนดโทษแล้วก็ต้องเอาไปใช้ให้ได้จริงบางทีคนทำผิดเราก็เห็นมั่งไม่เห็นมั่งอย่างเงี้ยก็ต้องเอาให้ชัดเจนเดี๋ยวก็ต้องมีบางรายที่ไม่ให้ความร่วมมือเราก็ต้องไปอาจจะต้องไปว่ากล่าวตักเตือนหรือไปปรับจับอะไรก็ต้องทำกันนะครับก็ต้องขอความร่วมมือกับผู้ประกอบการด้วยฮะส่วนนักท่องเที่ยวเราก็จะต้องมีป้ายประชาสัมพันธ์รณรงค์ให้เขาเห็นความสำคัญของเรื่องของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนะครับถ้าเป็นไปได้เนี่ยถ้าเกาะสีเขียวเลยไม่มีขวดแก้วไม่มีถุงพลาสติกว่าน้ำทะเลใสหาดสวยแน่นอนแต่เราก็พยายามแล้วแหละครับก็ต้องพยายามต่อไปครับมันก็มีการพัฒนาต่อยอดมาเรื่อยๆนะครับมีองค์กรต่างๆเข้ามาให้การเสนอองค์กรต่างๆกลับมาหันกลับมามองเรื่องขยะเป็นเรื่องหลักๆนะครับตัวนี้ทิศทางมันก็ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่การบริหารจัดการนี้ขยะนี้มันจะมีความยั่งยืนอย่างไรนะก็คือไม่ได้อยู่ที่คนบริหารจัดการมันอยู่ที่คนใช้ด้วยคนใช้ในพื้นที่ด้วยคนทิ้งด้วยครับตรงนี้นะครับเพราะว่ายิ่งประชากรนับวันยิ่งเพิ่มขึ้นความเจริญเติบโตเพิ่มขึ้นขยะก็เพิ่มขึ้นเป็นลำดับเช่นกันนะครับตรงนี้ต่างฝ่ายก็ต่างๆช่วยกันก็อยากจะให้พี่น้องทั่วไปนะครับให้ตระหนักถึงว่าจริงๆภารกิจในเรื่องของการดูแลขยะบริเวณเกาะเสม็ดหรือบริเวณโดยรอบ
อย่ามองเป็นว่าเป็นคนที่ใช้ประโยชน์จากเกาะเสม็ดเช่นผู้ประกอบการหรือภาคราชการที่เกี่ยวข้องหรือภาคท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องจริงๆท่านที่มาใช้บริการนะครับที่มาใช้ประโยชน์ตรงนี้นะครับที่มาที่ไม่เยี่ยมเยียนก็เป็นอีกหนึ่งภารกิจท่านเช่นกันนะครับคือถ้าไม่นำมามันก็มีการเพิ่มขึ้นนะครับต่างๆนี้ต่างคนต่างช่วยกันนะครับปัญหาขยะก็จะไม่เกิดไม่ว่าจะบนฝั่งเหนือทะเลครับก็ต้องกราบเลยครับกราบงามๆเลยครับไม่รู้จะพูดคำไหนนะฮะถ้าคุณไม่รักบ้านตัวเองก็ไม่มีใครรักบ้านคุณหรอกครับนะฮะอย่าไปมองว่าที่นี่เอ้ยมาหนเดียวเต็มที่เลยอย่างเงี้ยผมเห็นเด็กพ่อขี่มอเตอร์ไซค์เด็กนักเรียนฉีกถุงแล้วก็โยนแล้วก็ใส่ปากพ่อก็ขี่ผมยังรู้สึกว่าเฮ้ยไม่ได้โทษผู้ปกครองหรือโทษครูบาอาจารย์นะแต่ถามว่าเรื่องแบบเนี้ยทำไมไม่เห็นทำไมไม่สอนพ่อแม่ผมก็ไม่ต้องสอนนะแต่มันน่าจะมีสำนึกด้วยตัวเองได้สามัญสำนึกคนนะครับแค่นั้นเองกูอยากให้มีสามัญสำนึกนักท่องเที่ยวที่มาถ้าเป็นไปได้เนาะก็เอาขยะมาในปริมาณที่น้อยลงแต่ตอนกลับไปหิ้วกลับไปบ้างก็ได้เพราะว่าเอามาเท่าไหร่ถ้าเอากลับไปเท่านั้นปริมาณขยะบนเกาะก็จะน้อยลงแล้วก็ในการทิ้งขยะแต่ละที่เนี่ยแต่ละรีสอร์ทเขามีหน้าที่ที่จะเก็บขยะของคุณอยู่แล้วแหละเขามีถังขยะให้คุณแยกขยะทิ้งอยู่แล้วก็ช่วยทิ้งขยะให้เป็นประเภทมันก็จะทำให้การจัดการขยะบนเกาะเสม็ดเนี่ยง่ายขึ้นก็จะช่วยกันแก้ไขปัญหาเกาะเสม็ดได้ดีขึ้นแล้วก็การท่องเที่ยวของเราก็จะยั่งยืนขอให้ผู้ประกอบการร่วมมือกับทางอบต.นะครับก็ขอความร่วมมือเรื่องความสะอาดเกี่ยวกับขยะหน้าหาดก็ดีหรือในครัวเรือนก็ดีนะครับผมก็ขอความร่วมมือจากผู้ประกอบการแล้วนักท่องเที่ยวก็อยู่กับผู้ประกอบการและเวลามาเที่ยวกับผู้ประกอบการเขาก็บอกพวกเราก็มีเจ้าหน้าที่ก็บอกก็เตือนกันขอความร่วมมือจากเรื่องขยะทิ้งก็ให้ผมก็มีที่รองรับทิ้งเป็นที่เป็นทางอยู่แล้วสิ่งที่เกาะเสม็ดต้องการมากที่สุดนะครับในการบริหารการของขยะในพื้นที่นี่ก็คือเรื่องของการร่วมมือกันครับในการรักษาและปกป้องเกาะเสม็ดด้วยจิตสำนึกที่ดีมีวินัยมีความรับผิดชอบเพื่อให้เกาะเสม็ดนั้นเป็นแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพสมกับเป็นที่รองรับของนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกครับวันนี้หมดเวลาของรายการ108,900แล้วนะครับผมวุฒินันท์จัดมาและทีมงานขอลาท่านผู้ชมไปก่อนด้วยความเคารพครับพบกันใหม่ในตอนต่อไปสวัสดีครับ